ผู้มีอำนาจควรนั่งคิดเรื่องนี้ดีๆอย่าเขียนเลยครับคำขวัญวันเด็กเขียนทุกวันเลยยังคิดจะขังเด็กอยู่ทุกวันอย่าบอกเลยว่าทุกอย่างทำเพื่ออนาคตของเยาวชนในเมื่อวันที่เยาวชนเรียกร้องอนาคตของตัวเองคุณก็ให้เขาไม่ได้แล้วคุณก็ลากเขากลับไปสู่อดีตอันเจ็บปวดของสังคมไทยคือใครคิดไม่เหมือนขังใครคิดไม่เหมือนฆ่าใครคิดไม่เหมือนต้องทำลายผมเชื่อว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่จำนวนไม่น้อยอยากให้ลูกตัวเล็กๆอยู่นานๆผมออกมาผมได้อุ้มลูกสาวอายุ9เดือนพอลูกเริ่มพูดได้ผมก็อยากให้ลูกอายุสักขวบ2ขวบ3ขวบเพราะเด็กๆมันน่ารักไม่ค่อยเถียงไม่ค่อยงอแงดื้อนิดกล่อมนอนหลับก็เงียบเสียงไปแต่เราหยุดความเติบโตของลูกได้ไหมล่ะเราหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ไหมเล่ามันไม่ได้เพราะเขาเรียนเขาศึกษาเขามีสังคมเขามีแหล่งที่จะเข้าถึงข้อมูลนี่คือความเปลี่ยนแปลงและผมจะทำยังไงเมื่อลูกโตขึ้นผมจะต้องบังคับให้เขาเล็กลงไปเท่าเดิมหรือผมจะต้องทุบตีผมต้องทำร้ายนั่นคือการแก้ปัญหาหรือเปล่าหรือแท้ที่จริงแล้วผมต้องอยู่ใกล้ๆเขาต้องฟังเขาและต้องพยายามหาช่องทางที่จะเดินไปด้วยกันกับเขาแล้วสร้างสังคมของสองวัยหรือทุกวัยของบ้านเมืองนี้ไปด้วยกันที่เรามามากมายไม่ใช่ใช้คนมากมากดดันแต่ที่มามากมายเพราะมันทนการกดขี่นี้ไม่ได้แล้วการต่อสู้มันไม่ได้เป็นเรื่องหอมหวานนะเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้คนมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มมีพลังแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของการต่อสู้ติดคุก 8-9 เดือนเราติดของเราเองนะการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในหลายเหตุการณ์ของชีวิตนั่นชีวิตเรานะและจะไปคาดหวังเรียกร้องให้ประชาชนเขามาแบกรับความเสี่ยงแบกรับความเจ็บปวดด้วยไม่ได้เพราะประชาชนที่ออกมาสู้ด้วยเขาก็เสียสละอะไรมามากมายไม่ต่างไปกับเราดังนั้นถ้าเลือกที่จะเดินบนวิถีทางของการต่อสู้ถามหัวใจตัวเองบ่อยๆสบตาตัวเองในกระจกบ่อยๆว่ายังไหวไหมยังใช่หรือเปล่าถ้าหัวใจมันเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอเหนื่อยล้าพักบ้างก็ได้แต่อย่าเปลี่ยนข้างอย่าเปลี่ยนทางอย่าหักหลังต่อหลักการที่ถูกต้องหรือถ้าสบตาตัวเองในกระจกแล้วเริ่มไม่กล้ามองตาตัวเองนานๆก็หาคำตอบเสียว่าคุณกำลังทำอะไรที่มันน่าอับน่าอายในการต่อสู้นี้ใช่ไหมคุณกำลังมีรับลมคมในอะไรที่แม้แต่ตัวเองก็เริ่มมองหน้าตัวเองไม่ได้หรือยังมันเป็นการเดินทางไกลเรื่องนี้มันไม่จบด้วยการหักด้ามพร้าด้วยเขาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นการเดินทางไกลการสะสมชัยชนะการเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่าไปกดดันตัวเองสิครับอย่าไปถามว่าเมื่อไหร่เราจะชนะในเมื่อเรามีแค่หัวใจมีมือเปล่าๆต้องคิดในมุมกลับกับฝ่ายตรงข้ามที่เขามีอำนาจเขายิ่งใหญ่มหาศาลฝ่ายเผด็จการที่เขาผนึกกำลังกันมายาวนานเขาเนี่ยต้องคิดว่าเมื่อไหร่จะชนะไอ้พวกนี้ได้สักทีทำไมสู้กันมา10กว่าปีแล้วนึกว่ายิงเสื้อแดงเป็นร้อยแล้วจบแล้วอยู่ๆเกิดเด็กรุ่นนี้มาแล้วอยู่ๆเด็กรุ่นนี้ตะโกนเรียกคนเสื้อแดงมายืนจับมือกันอยู่กลางถนนคุณคิดว่าในรูปการแบบนี้ฝ่ายไหนน่าเครียดมากกว่าฝ่ายไหนน่าจะเผชิญกับความกดดันมากกว่าผมขอปรบมือให้กับวีรกรรมของพี่น้องเสื้อแดงที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยเข้าใจและเห็นใจเขาเถอะคนแต่ละคนมันมีเงื่อนไขในชีวิตไม่เหมือนกันมันมีพลังในการแบกรับแรงกดดันหรือความทุกข์ยากไม่เท่ากันเราก็คิดเสียแบบนี้ว่าที่ผ่านมาเขาได้ทำอะไรเกินกว่าวัยเกินกว่าความรับผิดชอบของเขามามากมายแล้วถ้าวันหนึ่งมาถึงจุดที่เขาอยากพักถ้าวันหนึ่งมาถึงจุดที่เขาเจ็บจนเกินทนก็ต้องเป็นกำลังใจคนที่ยังอยู่ก็สู้กันต่อไปไม่ต้องไปกระทบกระทั่งอะไรให้ไม่สบายใจหรอกเพราะวันหนึ่งเขาหายเหนื่อยเขาหายเจ็บเขาอาจจะกลับมาเดินอีกก็ได้หรือเขายังไม่หายเหนื่อยยังไม่หายเจ็บจะพักไปจนกว่าจะไปเจอเราที่เส้นชัยก็ไม่มีปัญหาภารกิจนี้มันเป็นภารกิจอาสาสมัครไม่มีใครหลอกใครมาไม่มีใครบังคับใครมาทุกคนเริ่มได้ตลอดเวลาและหยุดได้ตลอด24 ชั่วโมงอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยผมเลือกที่จะสู้ก็ได้
วันนี้ให้สัมภาษณ์กับน้องเสร็จผมเลิกก็คงไม่มีใครจะมาทำอะไรผมนี่เป็นสิทธิ์โดยชอบของแต่ละคนแล้วพลังเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเราตัดสินใจด้วยตัวของเราเองสังคมนี้บ้านเมืองนี้มีคนบางกลุ่มเจ็บปวดกับหมูหมากาไก่ถูกฆ่าเรียกร้องความยุติธรรมให้กับหมาแมวที่ไหนก็ได้ที่ถูกทำร้ายแต่คนอย่างคนเสื้อแดงถูกยิงตายเป็นร้อยจากวันที่19พฤษภาคมวันที่20หรือ21พฤษภาคมนี่แหละมีคนออกมาล้างถนนมีคนออกมาพูดถึงสิ่งดีๆที่จะต้องเกิดขึ้นในบ้านเมืองซึ่งเราก็ต้องการแต่นั่นหมายความว่าเมื่อวานพวกเราเพิ่งนอนตายอยู่ตรงนั้นถ้าพวกผมแน่จริงภาระไม่ตกกับคนรุ่นนี้แต่ว่าคุณูปการของพี่น้องเสื้อแดงคุณูปการของประชาชนกลุ่มหนึ่งที่สู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจวันนี้ปฏิกิริยาหรือวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่เขาพูดถึงคนเสื้อแดงมันเป็นคำตอบว่ามันส่งต่อกันได้และมันสืบทอดเจตนารมณ์กันได้ต้องการบอกพวกเขาว่าเลือดเพื่อนเราที่น้องถนนแม้เขาจะเอาผู้คนมาชะล้างด้วยน้ำประปาแต่เลือดของประชาชนที่ถูกฆ่ามันฝังอยู่ในหัวใจทุกคนที่นี่แล้วเรายังอยู่แล้ว